้ตรงนี้มีสะพานด้วยค่ะอู้อู้โอ้โหพี่ค่อยๆลงนะเดี๋ยวมันชนท้องอุ้ยดูค่ะรอตัวด้วยคริสอะไรห้อยอย่างนั้นนะเหมือนคนเลยอ่ะนี่บอกฉันว่าเป็นคนจริงอ่ะงูอะไรฮะไม่ทราบเหมือนกันในตาสีฟ้าคือใหญ่มากงูเผือกงูเผือกเลยเขาบอกถึงเรือนไทยนี่แหละแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะไปที่ตลาดฝรั่งนะคะคือจะเอาฝรั่งไปขายนะคะเอาฝรั่งไปเซลล์นะคะไม่รู้จะมีคนซื้อหรือเปล่านะคะที่คอปป้าออร์แกนิกฟาร์มใช่ไหม King Cobra Organic Farm King Cobra นะคอปป้าก็คืองูเห่านะคะก็คือเป็นอะไรไม่รู้อ่ะงูเป็นเจ้าของงูเห่านะคะออร์แกนิกฟาร์มนะคะเราก็ไม่เคยไปเหมือนกันตอนนี้เราก็ใช้สิรินะคะตอนนี้สิริก็ยังไม่พูดอะไรนะคะเพราะว่ายังเป็นทางตรงอยู่นะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าเขาจะจัดปีละครั้งปีละครั้งคือจะเป็นของที่เป็นโฮมเมดใช่ไหม Yeah, all the expats that live in the area of Ubon, if they make something handmade, they can go there and sell. ใช่ค่ะเหมือนกับเราไปเจอผู้ประกอบการคือเขาทำเองทำที่บ้านของเขานะคะแล้วเขาก็เอามาจอยกันแบบว่าใครมีสินค้าอะไรที่ทำเองจากบ้านอย่างนี้เราก็เอาไปขายตรงนั้นได้ให้กับกลุ่มฝรั่งเขาอย่างนี้ค่ะก็จะทำให้ลุงคิดได้มีเพื่อนเพิ่มหรือว่าได้พูดคุยด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเพราะว่าป้าเปซี่กับลุงคิดเราก็ไม่เคยไปเพราะเราก็เพิ่งมาอยู่บนกันเนาะก็เดี๋ยวไปถึงที่แล้วเป็นยังไงก็ค่อยเห็นไปพร้อมกันเลยดีกว่านะคะป้าเปซี่นี่ก็ชอบให้แฟนทางบ้านไปพร้อมป้าเลยคือเห็นพร้อมกันเลยเห็นอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้เราก็จะได้ร้องว้าวไปเลยนะคะเพราะว่าเราไม่เคยไปเหมือนกันนะคะก็เซิร์ฟที่อยู่นะคะ about 30 minutes driving ประมาณ30นาทีจากบ้านของเรานะคะบ้านของเราก็อยู่แถวตลาดกาดเหลืองอะไรนี่นะคะนะคะไปถึงแถววารินเหรอที่เราจะไปอยู่ในเขตวารินชำนาญเอ้ยอำเภอวารินอำเภอวารินนะคะเดี๋ยวถึงยังไงก็ค่อยเห็นไปด้วยกันนะคะแล้วลองว้าวไปด้วยกันหรือจะแซ่บไปด้วยกันก็เดี๋ยวค่อยรอดูกันนะคะเจอกันค่ะว้าวดูบรรยากาศนะคะอันนี้ยังไม่ถึงนะคะแต่ทางที่ออกมานะคะดูนะคะผมคิดบอกว่าให้ดูตรงนี้นะคะนี่ค่ะมีทุ่งนามีอะไรนะคะนี่คือวิวนะคะแต่จุดที่เราจะไปยังไม่ถึงนะคะค่อยๆลงนะเดี๋ยวมันชนท้องอุ้ยดูค่ะนี่ค่ะดูมีคนเล่นน้ำด้วยนะคะตรงนี้ข้างๆนี่ก็คนเดินได้นะคะข้างบนโอ้ระวังเห็นไหมอ่าฮะโอ้โหนี่ค่ะมีคนด้วยนะคะตรงนั้นก็เป็นน้ำเป็นแอ่งน้ำท่าทางจะเย็นดีนะคะว้าวบรรยากาศสุดยอดอันนี้ก็ค่อยๆขึ้นเพราะว่าโอเคไปอุ้ยขึ้นได้ไหม yeah, เพราะว่า yeah, yeah. รถมันโหลดไงว้าว nice. นี่ก็มีดอกบัวด้วยนะคะโอ้โหนี่ค่ะว้าวบรรยากาศสุดยอดเลยอ่ะก็เหลือกระลอมกระแหลมแล้วนะครับกลัวแต่ก็ยังมีอยู่โอ้โห make a stop quickly
ลูกคิดบอกขอหยุดหน่อยนะคะขอดูวิวนิดนึงนะคะ yes. นี่หยุดตรงนี้นี่แหละโอ้โห enjoy view กันก่อนนะคะโอเคว้าวคิดถ่ายรูปส่งให้แม่เลยว้าวนี่ค่ะมาโอ้โหนี่ค่ะมีต้นอันนี้ต้นอะไรนะต้นตาลลมดีอ่ะลมดีมากเลยลุงตรงนี้นั่งปิกนิกได้นะลุงเคสฮะแคนปิกนิกนะใช่ลุงคิดบอกว่าออกจากตัวเมืองอุบลมา5นาที6นาทีนะคะโอ้โหแล้วก็มาเจอแบบบรรยากาศแบบโอ้โหเนาะนี่แหละเขาเรียกว่าช้างป่านะคะช้างงามไม่ได้เข้าป่าลึกด้วยซ้ำนะคะแค่ออกจากตัวเมืองนิดหน่อยนะคะว้าวอันนั้นไม่รู้สวนอะไรนะคะเห็นไหมต้นไม้เยอะๆนะคะนะสวนอะไรไม่รู้เหมือนกันนะแต่บอกบรรยากาศสุดยอดมากอารมณ์ดีดีคงดีเวอร์ว่ะอ๋อ yes really nice. คิดบอกว่าถ้ามาหน้าที่เขาทำข้าวนะคะหวานข้าวทุกอย่างเขียวหมดอะบรรยากาศก็คงจะสวยมากเลยนะคะอันนั้นน่าจะเป็นบ่อน้ำอะตรงนั้นนะน่าจะเป็นสระวิลมดีเนาะเซมวีฟาร์มเลยอะวีฟาร์มก็บินลูกไรดิด yeah. ลมดีค่ะลมดีมากเลยอะปะไปกันต่อโอ้ยอย่าทิ้งฉันในตรงนี้เดี๋ยวฉันกลับไม่ถูกโอ้ลุงเคสไปจริงๆด้วยนี่เดี๋ยววิ่งทุเรศมาลุงเคสนี่อย่าหลอกนี่โอเคทุเรศลุงเคสกลับรถหนีค่ะตายละลุงเคสทิ้งสาวงามรอตัวด้วยเคสเดี๋ยวมีรถสวนมารอตูด้วยรอตูด้วยสูโอ้โหนี่อยู่นะคะดูต้นหญ้านะคะนี่ค่ะดูต้นหญ้านะคะหญ้าแต่ละหญ้านี่ก็โอ้อันนี้รถกระบะโอเคนี่ค่ะต้นหญ้านะคะก็ไหวตามลมเลยนะคะเออค่ะต้นหญ้าขึ้นรถมาแล้วนะคะก็นี่ค่ะมาต่อนะคะข้างทางเลี้ยวซ้ายเขาบอกให้เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะคะใช้สิริพามานะคะรู้สึกเขามาจัดงานลึกไปหรือเปล่านี่ลูกคิดเดมเมกมาเก็ตโซดีปหรือเปล่าฮะมันลึกไปนะคือเขาเป็นตลาดฝรั่งนะคะเอาฝรั่งมาขายก็โอ้สมบุกสมบันเหลือเกินนะคะคิดบอกว่าฉันไม่คิดว่าเราเคยมา yes we never come คิดไม่เคยมาจริงๆอันนี้ตรงไปใช่ไหมไปติ้งสเตทตรงไปเรื่อยๆสิริยังไม่ได้บอกให้เลี้ยวเลยนะโอ้โหก็ไปลึกเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่ลึกค่ะแต่บรรยากาศมันดีมากนะคะเดี๋ยวไปรู้จังถึงที่แล้วก็จะเป็นยังไงนะคะThank you.
็นออร์แกนิกนะคะเป็นออร์แกนิกเห็นรถจอดอยู่ริตติ้งเนี่ยใช่ไหม yeah. พี่คาจอดอยู่ตรงนั้นนะคะน่าจะใช่โอเคน่าจะใช่ตรงนี้แหละค่ะโอเคเราไม่หลงทางค่ะเรามาถูกทางอาเลี้ยวเนี่ยจอดตรงไหนจ๊ะอุ้ยนุ่งวัวมีบ้านคนตรงนี้ด้วยนู่นหรือเปล่านู่นก็ที่คาสต็อปอะรอดน่ะอ้าวแล้วสิริไม่สปีกนอตติ้งหรอคิดบอกให้ใจเย็นๆฉันนี่ใจเย็นละน้ำแข็งเรียกฉันพี่อยู่ before นั่นแหละมานี่ค่ะ I remember in the picture yeah. อันนี้มันเออโอ้โหนี่ต้นมะพร้าวเยอะมากยังกับบีชเลยอะเหมือนทะเลเลยค่ะโอ้โหต้นมะพร้าวแบบสูงใหญ่มากเลยค่ะเคยเห็นแต่เวลาเราไปทะเลอะแถวทางภาคใต้นะคะแถวกอลันตาแถวกระบี่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเราต้องทำโปสเตอร์หรืออะไรใช่คุณคิดบอกไหมเขาไม่ติดโปสเตอร์ให้เรารู้เลยรถมาเร็วเหลือเกินเพราะนั่นแหละตรงคาจอดเยอะๆ I think you just stop นะแล้วก็ไม่ stop เนี่ย I remember เนี่ย in the picture in the back เนี่ย door เดิมก็ open อยู่เนี่ยนี่แหละค่ะผมคิดว่าน่าจะตรงนี้แหละโอเคใช่ไหมคุณคิดบอกไม่น่าจะใช่ไหนๆๆเดี๋ยวฉันไปเซิร์ฟ They have a lot of rice there อ้าวก็เอาน้ำมาด้วยก็ทำไมไม่มีโปสเตอร์มันใช่หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้แต่เขามีข้าวเยอะแยะเลยนะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะคะที่เขาจัดงานกันอะทำไมมันดูหลงเหลงจังอะแต่รถก็จอดเต็มนะตรงนี้ลุงคิดซิริโกหกหรือเปล่าซิริบูชิดหรือเปล่าแน่ใจหรือเปล่าน่ะเขากดมาปิดที่หรือเปล่าคิดบอกให้ป้าไปถามเด็กกำลังเดินมาเออถามป้านี้ก็ได้ดีกว่าอุ้ยมีหมาด้วยบ้านหลังนั้นสวัสดีค่ะเพราะอะหยังเขาเอิ่นอะไรนะKing Snack นะคะ King Snack Farm Organic ตรงไหนคะ King Snack Organic Farm นะคะเออค่ะใช่อยังก่อรถไปดีสิไม่ใช่คนกีดอยู่ขวามือนะครับอ๋อครับซอยคนกรีดโอเคครับรถไปนี่ซอยขี่ขวามือนี่ล่ะก็หน้าเพิ่นก็อยู่นี่ล่ะโอ้รถไปนี่ฮอดพี่พี่ล่ะหน้าเพิ่นทั้งนั้นเลยอยู่นี่ล่ะโอ้แต่รถไปนี่นะครับนี่อ๋อเห็นรถจอดมองนี่หลายเขาก็เลยคิดว่ามองนี่ครับมองหัวแดงครับผมมองหัวแดงเดียวมองหัวแดงละโอ้ขอบคุณค่ะไปทํากันนี่ล่ะจริงด้วยนะคะอันตรงนี้ไม่ใช่บ้านเขานะคะไม่ใช่ที่จัดงานก็ยังว่าอยู่ยีน้ําไม่เดินเข้าไปหมาตรงนี้นะคะโอ้เราเห็นรถเยอะไงเราก็เลยคิดว่าตรงนี้ไปเทดีนะถามว่าแล้วซิลิโกหกหลอกลวง
ซิลิปวดหัวกับซิลิ Snow okay ไป Where go ตรงไปอันนี้ไม่ต้องใช้ซิลิละใช้ซิลีดีกว่าตรงไปนู่นตรงนั่นสีแดงนู่นมันจะแฮปโรดซีเมนโรดอ่ะเลี้ยวขวาเลยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย yeah. เนี่ยเนี่ยตรงเยลโล่ตรงเด็กเดินออกมา Where the kids come from เนี่ยเลี้ยวขวาเลย Hello ฮะบอกให้เลี้ยวขวาตรงนี้เลยเนี่ยมีคาคัมเอาแล้วน่ะป่ะ follow อ่าฮะ okay for the boot okay oh so deep ลึกเกินลึกเกินอ๋อน่าจะหลังนี้แล้วมั้งเขาบอกว่าบ้านฝรั่งเลยนี่ไง this one yeah think this นี่แล้วมั้งเนี่ยใช่หรือเปล่าเห็นมีรถจอดนี่แหละนี่แหละโอ้ยมานี่ค่ะ yes ใช่อ่ะอย่างนี้หน่อย uh-huh. guys here too โอเคใช่แล้วค่ะตรงนี้ค่ะป่ะตรงเข้าไปเลยนี่แหละโอเคตรงนี้นะคะบ้านสวนนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะมาถึงละไปหลงทางอยู่ตั้งนานโอเคสวัสดีค่ะโอ้โหนี่นะคะนี่บ้านสวนแคลาอาณาจักรสินค้าเกษตรอินทรีย์นะคะนี่ค่ะดูนะคะเขามีมุมขายตรงนั้นด้วยนะคะนี้หน่อยโอเคป่ะป่ะก็ลุกคือตอนนี้นะคะเราก็จะเดินดูของที่เขาเอามามีค่ะของขายกันนะคะนี่ก็โอ้โหก็ตกแต่งนะคะมีหมวกมีหมึกนะคะว้าวอันนี้ที่เขาก็บอกว่าที่เขายาวไปนู่นเลยนะคะมีสวนออร์แกนิกด้วยสวัสดีค่ะมีสวนออร์แกนิกด้วยนะคะออร์แกนิกใหญ่ไอ้คะนะอันนี้จากฟาร์มที่นี่เลยนะคะเนี่ยอันนี้ของที่นี่เลยนี่เป็นเจ้าของบ้านอันนี้เป็นของเจ้าของพี่เนาะแต่พี่เมย์แกเป็นของเป็นของเจ้าของบ้านขายเองเลยตอนนี้เป็นเขาจะเน้นขายข้าวอย่างเดียวเหรอคะขายข้าวมีข้าวอันนี้ซีซามออยล์ซีซามีออยล์ว้าวอ๋อซีซามีแบล็คออยล์เยอะ 100% มั้ยคะซีซามีออยล์ 100% ว้าวริซอตโต้ they have risotto yeah risotto and ข้าวริซอตโต้เขาเรียกอะไรเกลือ this is the rice that my mother like to make อ๋อแม่เขาชอบกินริซิโต้ the yellow one แต่เขาทำที่เมืองไทยได้ด้วยเหรอคะนี่ปลูกที่นี่โอ้ปลูกที่เมืองไทยเราเนี่ยนะโอ้โหนาเขาเดี๋ยวเราค่อยเดินไปถ่ายนาเขานะคะสวัสดีค่ะอันนี้พี่เจ้าของบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะ King Snake Organic Farm King Snake ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเมื่อกี้ไปจอดตรงนั้นนะคะตรงทางเข้าเห็นรถกระบะจอดอยู่ 4-5 คันแต่เอ๊ะทำไมมันเงียบผิดปกติไม่มีอะไรเลยทีนี้มีตะหมาวิ่งมาทักแล้วกลัวแล้วก็เลยไปถามตรงข้ามรู้สึกเขาจะทำกระเบื้องอยู่เขาก็เลยบอกอ๋อบ้านฝรั่งเราอยู่ข้างหลังเรานี่คุณต้องมาวนอีตรงเข้ามาตามKing Snake Organic มาตามสิริค่ะสิริพาเรามาคุณสิริคุณสิริค่ะคุณสิริพาอุ้ยแบบบ้านน่าอยู่มากเลยค่ะนะคะตลอดแนวถึงป่านู่นเลยดูเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจะลงไปถ่ายอยู่แบบยาวเลยใช่ไหมคะยาวไปถึงบ้านเรือนไทยโอ้โหมีเรือนไทยด้วยจุดนั้นจะมีไทยเลยให้ไทยเรือเล่มอยู่เหรอคะโอเคเดี๋ยวค่อยมาซื้อของเนาะเดี๋ยวขอเดินดูเดี๋ยววีบโกลุกวิวก่อนเดี๋ยวค่อยมาซื้อของนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะส่วนอันนี้ขายอะไรเอ่ยเบสโต้ค่ะเบสโต้โอ้โหมีเบสด้วยเบเกิลอันนี้อะไรนะคะเพสโต้ค่ะเพสโต้ซอสสปาเกตตี้เหรอใช่
ทำเองเลยเหรอคะโอเคนะคะเดี๋ยวขอเดินดูก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาซื้อนะคะส่วนโอ้โหนี่นะคะกำลังเดินเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูนะคะเขาบอกถึงเรือนไทยนู่นเลยอุ้ยชีสอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชีสมาแล้วนะคะคิดเห็นชีสแล้วตกอกตกใจเหรอลุงคิดลองได้นะนี่ชิมฟรีชิมฟรีYou like strong water? No. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเกือบไปเลยใช่ค่ะใช่ค่ะมากันเยอะๆแล้วค่ะก็กลับมาแล้วค่ะเยอะๆค่ะใช่ไหมคะเดี๋ยวจะดูวายชิมได้นะคะนี่ให้ชิมค่ะอุ้ยจะมึนก่อนไหมเนี่ยได้ครับไม่ครับเล็กโอ้ก็บอกมีคนมาเยอะแล้วนะเรามาบ่ายจะเย็นแล้วนะคะเขาก็มาช็อปกันไปเยอะแยะแล้วนะคะส่วนลุงคิดตอนนี้ก็อยู่กับชีสอยู่นะคะนี่ค่ะสวัสดีครับเซลล์สวีทส่วนอันนี้ลุงคิดสนใจชีสนะคะมีอันนี้ไส้กรอกนี่เป็นพายอ๋อเป็นพายของอังกฤษเขานะคะนี่ค่ะดูนะคะชีสรสหวานคิดรู้สึกจะถ้าให้ชิมนี่นางชอบนะคะผ่านไม่ได้นะคะขอด้วยเห็นแฟนหนึ่งจักได้ก็เลยอยากได้เอาด้วยไม่ยากมากเลยนะคะได้ไม่หวยด้วยไม่หวยโอเคนะคะนี่มาดูวายกันนะคะสวัสดีเป็นทางการค่ะขวดเท่าไหร่มั่งคะเนี่ยอันนี้ขวดนี้ค่ะโปรโมชั่นเลยจากราคานี้ขายเพียง600เองค่ะขวดละ600ใช่ไหมใช่ค่ะ699ขาย600 Would you like to try some? Not me อันนี้ทายค่ะโอเคค่ะ Which one which one do you Red I ชอบ Red wine Red wine easy drink or this she wants to try Easy เดี๋ยวไม่เปิดหรือยังคะน่ะเปิดแล้วค่ะอ๋อมีเปิดแล้วนะคะอ๋อมีให้ลองโอ้โหนี่คือขวดให้ลองยกขวดดำเลยไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เป็นโลวานะอันนี้เป็นเฮาส์ไวน์นะคะเป็นไม่ดื่มง่ายใช่ค่ะดื่มง่ายพี่กลับมาแล้วบอกข้างหน้านี่น่าจะมีจะลองเป็นตัวชีรัสออสเตรเลียตัวนี้เป็นเมโลชิลีเป็นปีของชิลีกันไหนคะตัวนี้กำลังเดือดเหตุการณ์ตัวนี้กำลังเดือดตัวนี้เป็นของออสเตรเลียค่ะชีรัสแต่ว่าของเองก็คือเข้าอยู่ในเกลือคือถ้ามีแก้วมันยิ่งแดดตอนเช้าอยู่นะพี่ลิงก็ถือได้อันนี้ของชิลีใช่ไหมคะเนาะตัวเดียวกันใช่ไหมกับตัวนี้ค่ะคุณพัชรีคุณพัชรีนะคะใครสนใจนี่เก่งเรื่องไวน์มากเลยนะคะ very professional with wines yes ไวน์เลยนะคะAnd she's not very professional with wine, she just likes to be drunk, yeah? Wir haben da am Wochenende 7 Tastings gemacht, ja? Bei Hast du gesagt? Okay. ตัวนี้ให้ขวดหนึ่งนะคะ Oh, she wants to buy this one, one. ต้องตัวกับคล้ายตัวนี้ค่ะ Oh, yes. ใช่ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวใส่ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้แรงอีกตัว
This one is a bit more, it's different, yeah? Very yeah, different. Yeah, yeah, yeah. Did more, not so smooth, a bit spicy, yeah? A bit spicy. Yeah, yeah. ฝากไปก่อนเดี๋ยวได้ได้ข้างในก็มีร้านหญิงไหมคะหรือว่ามีมีค่ะมีโอเคค่ะขอบคุณครับ thank you very much let's go check more schön der Frau folgen you want something Cecily sure I have sweet food อะไรละอยู่อยู่นี่ความสวีทฟู้ดกับยูคอฟฟี่โอ้โหนี่นะคะนี่พายเอ้ยกะหรี่ปั๊บไส้ไก่ครับกะหรี่ปั๊บไส้ไก่นี่เป็นเค้กกล้วยหอมชีสเค้กอันนี้เป็นเค้กหน้าไหม้ครับทำกับชีสฝรั่งเศสนี่นี่เค้กฝรั่งเศสเนี่ยทำกับชีสฝรั่งเศสชีสฝรั่งเนื้อของชีสฝรั่งเศสโอ้ยอะไรกันก็ปลุกเท่าไหร่คะชีสฝรั่งเศสไอ้เค้กชีส89บาทเอ๊ะพี่เนยก่อนนี่มันถึงตัวครีมชีสใช่ไหมคะนี่แหละตัวขนมตอนนี้แหละ19บาทแล้วที่กล่องพวกนี้คือเป็นไข่ทานไข่เอ็กค่ะ you want I want the French cheesecake yeah ส่วนอันนี้นะคะอันนั้นเป็นท็อฟฟี่เค้กครับก็จะมีส่วนผสมของกาแฟด้วยนะครับมีส่วนผสมของกาแฟด้วยนะ you want make from coffeeYeah. Yeah. 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 Yeah.ทำใหม่ๆเลยใช่ไหมนี่นี่ค่ะ65บาทเองนะคะดูแพ็กเกจค่ะดูดีมากเลยนะคะดูดีเวอร์วังโอเคเอากล่องนึงค่ะเอาตรงนี้ก่อนออกเหลืองดีเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะคะได้ครับได้จะจ่ายตังค์ไว้ก่อนแต่ว่าขอฝากไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องไปข้างในอยู่Okay. We take it when we come back? Yeah. Seven Seas. I think this is a restaurant. There's the people we know over there. Hello, Ying. Hi, 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 Ying. Hi,You had a Muay Thai fight, or? No, we had Muay Thai. Violent hostel. Have a seat. Just sit down for a few minutes. Yeah. If you like a beer. Or...Thanks a lot. No. So Finn, long time no seen. I think your house is look very good. When oh, we're so happy with it. About end of January, I guess. Yeah. ตอนนี้นะคะให้ลุงคิดเขานั่งคุยกับเพื่อนๆฝรั่งเขาก่อนนะคะก็ให้น้องเขาเฝ้ากระเป๋าไปซีไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิวกันก่อนนะคะที่เขาบอกว่าที่เขานู้นนะคะถึงบ้านทรงไทยน่าจะนู้นเลยนะคะเห็นไหมตรงทรงไทยตรงนู้นเลยนะคะโอ้โหใหญ่มากมีหน้าล่ะคนที่เขาบอกเรามานะคะที่เขาบอกเราตอนแรกว่า
อยู่ข้างหลังบ้านผมนี่แหละที่เขาทั้งนั้นเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนู่นค่ะตรงถึงบ้านทรงไทยไปเลยนะคะนู่นค่ะโอ้โหนี่ที่เขาหมดเลยนะคะเขาก็มีที่เดินให้แบบนี้นะคะก็มาเดินดูเนาะเออบรรยากาศดีจังเลยอะค่ะแล้วเจ้าของบ้านเห็นไหมคะเมื่อกี้ที่เขาทักเราอะร้านแรกเลยนะคะอัธยาศัยดีมากน่ารักมากนะคะตรงนี้ต้นหม่อนด้วยตรงนี้ไหมคะเนี่ยต้นหม่อนนี่ตรงนี้น่าจะเคยมีน้ำนะคะเห็นโล่งๆไปแห้งไปแล้วเนี่ยตรงนี้น่าจะเคยมีน้ำบ้านสุนไทยเดินไปถึงเนี่ยแฟนของบ้านต้องเดินตามป้ามานะคะไม่เดินคนเดียวนะคะเราต้องมาด้วยกันนะคะแล้วก็ข้างทางที่เขาทำนี่นะคะเขาก็จะมีทั้งต้นกล้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นต้นอ้อยนะคะน่าจะเป็นต้นอ้อยต้นกล้วยก็ออกเครือแล้วนะคะเป็นโอ้โหเครืออะไรแบบว่ามีกล้วยลูกมาอยู่ข้างบนนี้เลยนะคะลูกที่เขาหมดเลยนะคะเนี่ยนะคะพึดไปถึงนู้นเลยนะคะที่เขาทั้งนั้นเลยนะคะที่นาเขาทั้งนั้นเลยคะเนี่ยเนี่ยค่ะทางที่เราจะเดินไปเนี่ยค่ะเขาบอกไปสุดตรงนู้นเลยนะคะเรือนไทยเลยตรงนี้ก็มีซุ้มอ่ะเขียงนาน้อยๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะมาแล้วเนาะก็ต้องเดินให้ถึงอ่ะอะไรห้อยอย่างนั้นเนี่ยเหมือนคนเลยอ่ะเดี๋ยวป้าพี่ซีจะให้ดูนะเห็นแรกๆเฮ้ยใครห้อยโต่งเต่งอยู่ตรงนั้นนะคะอันนี้นะคะคือเถียงนานะคะนี่ค่ะเขาน่าจะทำนั่งแบบว่าให้ชมวิวชมอะไรอย่างนี้นะคะคือที่เขากว้างค่ะเขาก็เลยทำนู่นทำนี่ได้แบบว่าอลังมากเลยนะคะนี่ค่ะอลังมากส่วนเมื่อกี้อ่ะที่มองมาไกลๆอุ้ยบอกฉันว่าเป็นคนจริงอ่ะฮะอุ้ยคนจริงหรือเปล่าอุ้ยฉันกรี๊ดเลยนะถ้าเป็นคนจริงอ่ะหึอุ้ย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 ไม่ใช่ค่ะเป็นชุดค่ะชุดบนหุ่นใช่ไหมอุ้ยทำไมทำหลอนอย่างเงี้ยเดี๋ยวๆเดี๋ยวเพื่อความมั่นใจนะอ๋อเนี่ยค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะคือเรามองมาเมื่อต้นไม้มันบังเราก็คิดว่าเป็นคนห้อยอยู่นะคะอ๋อนี่เป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ถ้าเกิดเป็นป้ากรีดจริงๆนะนี่ค่ะเนี่ยทีนี้เรามองมาจากตรงนั้นไงแล้วต้นไม้เราเห็นไม่ชัดเนาะแล้วมันโยกอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าใครห้อยอยู่นะคะเนี่ยมีน้ำไหลแบบนี้อันนี้ก็ถึงป่าเลยนะฮะอันนี้เป็นป่าที่เราขี่เข้ามาที่ว่าเจอป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยป่าตรงนี้นะคะตรงนั้นก็มีบ่อสระเลี้ยงปลาเลยนะคะตรงเรือนไทยนะคะมีท่อน้ำตรงนี้โอเคนะคะเดี๋ยวเราไปเรือนไทยกันต่อเนาะมาคนเดียวนะคะเนี่ยหนังมันมากนะคะมาคนเดียวมาพร้อมแฟนทางบ้านนะคะมีอะไรฉันกรี๊ดก่อนเลยนะคะ
ันนี้มีบ่อเลี้ยงปลาด้วยนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีเรือให้พายเรือได้ด้วยนะคะนี่ค่ะพายเรือได้ด้วยเจ้าของบ้านบอกนะคะพายเรือในสระตรงนี้ได้ด้วยอุ้ยล่มลื่นมากเลยอ่ะที่กว้างจริงๆพอถามคนในหมู่บ้านนะเขาบอกว่าอ๋อบ้านฝรั่งใช่ไหมชี้มาตรงนี้เลยนู่นเรือนไทยเดินไปเรือนไทยกันต่อป๋าที่เขากว้างจริงๆค่ะทำเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะทำเป็นแบบเหมือนอาณาจักรเลยอะต้นกล้วยเต็มเลยนะต้นกล้วยต้นหม่อนนี่เต็มเลยนะคะต้นหม่อนนี่ก็แบบว่าเหมือนลูกเต็มเนี่ยนี่มีเปด้วยนะคะมีเปด้วยลมดีตรงนี้นะคะทางเข้าบ้านเรือนไทยอุ๊ยเขาก็ทำชุดเรือนไทยแบบว่าอู้ทำคนอะไรนะเป็นตุ๊กตาห้อยเต็มเลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะสไตล์เนาะสไตล์คนชอบไม่เหมือนกันนะคะเขาอาจจะชอบแบบตกแต่งแบบนี้นะคะเจ้าของบ้านนะเขาตุ๊กตามาห้อยใช่ไหมตุ๊กตาห้อยมีเสื้อห้อยนะคะเขาชอบแบบนี้เนาะเขาตกแต่งนะอันนี้ก็คือเรือนไทยนะข้างหลังก็เป็นป่านี่นะเขาบอกถึงเรือนไทยนี่แหละนะคะที่ของเขาก็เสื้อไม่ห้อยชุดอะไรอย่างนี้เนาะเสื้อห้อยเต็มเลยตรงนี้ด้วยนั่นด้วยอุ้ยต้นมะม่วงกำลังออกดอกนะคะดูมีแผ่นในโซล่าด้วยนะแผ่นไฟโซล่าเซลล์เดียวแล้วก็เสียวสันหลังไงก็ไม่รู้อุ๊ยอะไรเนี่ยม่วงๆอ่ะนี่ค่ะดอกอะไรไม่รู้ว่าสวยอ่ะดอกไม่รู้เสียวสันหลังนิดหน่อยเนี่ยเสียวตรงนี้ค่ะมันเหมือนมีคนอ่ะคือตรงเสื้อไงมันไม่มีอะไรหรอกเพียงแต่แบบมันเห็นแล้วมันทำให้แบบว่าคือหลอนอ่ะนะนี่ขนาดกลางวันนะถ้ากลางคืนน่ะคงจะหลอนกว่านี้ไปดีกว่าสวยหลอน ไปดีกว่าขากลับขอเดินเร็วหน่อยนะคะถ่ายให้ดูแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะทางกลับก็เหมือนเดิมเหมือนตอนมาเลยนะคะตอนนี้เดินจ้ำแล้วค่ะคนงามเปิดแล้วเด้อค่ะเด้อไปแล้วก็เหมือนเดิมนะคะทางกลับก็เหมือนอย่างที่เราเห็นมาตอนแรกนะคะลมก็แรงลมแรงดีจุงๆบุย
ที่เปิดนี่ไม่ใช่อะไรนะคะเอาแฟนทางบ้านเป็นเพื่อนนะคะเนี่ยคือถ้าปิดนี่จะมันจะดูหลอนนะคะมันก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรเลยนะคะขนแขนไม่ได้สแตทอัพนะคะขนแขนยังนอนนิ่งอยู่นะคะเพียงแต่มันคืออยู่ตรงนั้นน่ะมันแกว่งไงฮะมันแกว่งไปตามลมอ่ะมันก็เลยดูอันนั้นนะคะจุดตรงนั้นนะคะจุดที่บ้านเขานะคะตรงนี้ก็ที่เขาทั้งนั้นนะคะแต่จุดตรงนั้นคือบ้านเขานะคะบ้านของเขาบ้านของเจ้าของบ้านแต่ที่นี่ดูนะคะเวอร์วังมากนะคะเวอร์วังอลังการมากเขาสามารถทำนู่นทำนี้และข้าวเนี่ยตรงนี้ค่ะที่เขาเป็นข้าวออร์แกนิกอะไรของเขานะคะพี่ลุงคิดบอกว่าโอ้โหข้าวที่แม่ลุงคิดชอบกินนะคะต้องอันนั้นต้องให้ลุงคิดอธิบายนะคะเป็นข้าวของเมืองนอกนะคะแต่เขาสามารถปลูกในที่เมืองไทยแถวอีสานได้นะไม่ใช่แถวอีสานแถวที่อุบลได้นะคะข้าวอะไรที่ลุงคิดสนใจนะคะนั่นแหละสามารถปลูกได้นะคะโอเคนะคะป้าพิซซี่ปลอดภัยดีนะคะเอฟซีบอกไม่น่าเลยถึงแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ปลอดภัยดีนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปช้อปปิ้งก็จะกลับกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะจะให้ลุงคิดเดินไปดูไอ้ที่ห้อยๆนะคะว่าลุงคิดจะมีแนวไอเดียไหมนะคะคือแกก็เดินตามหาป้าพิซซี่นะคะแต่ป้าพิซซี่ไปก็เห็นแกคุยอยู่นะคะกับเพื่อนฝรั่งเราก็เลยไม่ได้ใช่มูเบอรี่อ่ะรอดเลยมูเบอรี่อ่ะรอดโอ้ยจะให้ฉันเดินไปอีกรอบเหรอมันไกลนะฮะ You can walk aloneเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้นะคะป้าเพซี่กลับมาแล้วก็ไปคุยกับกลุ่มสาวๆเขานะคะบอกว่าเมื่อกี้เขามีหุ่นอะไรอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าในป่านะยิ่งมีหลายตัวนะคะในป่ามันเป็นป่าของมันไม่ใช่ที่ส่วนตัวของใครนะคะอันนี้ที่ส่วนตัวนะคะแต่ว่าในป่านั้นอ่ะในป่านั้นมีหลายตัวเลยหุ่นหรือว่าเสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะคะคือเจ้าของบ้านเขาจะมีความเชื่ออะไรของเขานิดหน่อยนะคะแต่เขาก็แบบว่าเขาก็แบบเนาะเขาบอกว่าในป่านั้นน่ะมีใครไปผูกหลายเอาไปห้อยอ่ะหลายตัวเลยนะคะเป็นเสื้อผ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาบอกเห็ดเยอะมากเห็ดเยอะจริงๆนะคะในป่าอยู่จะไปมั้ยนะคริสผมคิดไม่เอาเลยค่ะทำไมลุงคิดจะเดินกลับแล้วนะคะสรุปนะคะลุงคิดเดินไปถึงแค่ตรงเมื่อกี้นะคะเกียวบอกว่าให้วนกลับนะคะก็นางไม่เอานะคะนางบอกนางจะดูในวิดีโอของป้าเอานะคะคือนางจะไม่ยอมเหนื่อยเลยนะคะไหว้ขาวเหรอใช่ค่ะอร่อยมากอุ๊ยตายละอย่าลืมนะเนี่ยอยู่นี่นะคะที่จะได้ยังคีสเครสได้แต่หลายอย่างอยู่อย่าเยอะอย่างแกพี่เพื่อนอร่อยจริงๆไม่ได้พูดให้เราเลยนะมันหอมค่ะจริงพี่เพื่อนมันหอมลงอุ๊ยอร่อยอ่ะอ้าวก็อร่อยจริงมันหอมไม่มีแล้วนะคะขายหมดแล้วอ้าวหมดแล้วเหรอขายหมดแล้วต้องไปซื้อที่พี่เพื่อนเท่านั้นค่ะแล้วแม่ทําไมขายดีแห้งเอาอีหลีแซ่บอีหลีบ่ได้บอกเลยนะอุ๊ยอร่อยอ่ะไอ้ลินมาใหม่เบิ่งไหวเดียวกันจะเอาอย่างจะเอาคาร์บอเนตป่ะพิกเจอร์มาน้ำก็ที่แรกไปชิมอะไรคาร์บอเนตค่ะเอาขวดใหม่บอกเอาเร็วเอาอันใดที่มันเขากระชีแล้วซื้อชีเลยซื้อไว้ด้วยซื้อไปแล้วก็ซื้อไปแบบไหนอ้าวตรงนี้เขาขายหมดแล้วเหรอขายหมดแล้วกลับมาแล้วด้วยนาเดียก็กลับมาขายหมดแล้วขายหมดแล้วคนมาแต่เช้าเลยค่ะเมื่อเช้าล่องอัมโบเซียเนาะคนเยอะเลยเหรอคะ
ียวอะไรกันต้องมาตั้งแต่8โมงเช้าเนาะมันเยอะเนาะใช่อุ้ยวายขาวอันนี้อร่อยอ่ะใช่ๆๆอร่อยมากอร่อยจริงๆเอออร่อยอ่ะแต่หมดแล้วใช่มั้ยหมดแล้ว Do we have this one no ไม่มี Only the apple shop Only the apple shop โอเค no เอาวายแดงก็โอเคขนมอะไรหาคุณคิดถึงแล้วอ่ะคุณคิดWhite Drang อันนี้นะคะร้านที่เราเคยไปถ่ายนะคะร้านโกบองเขาก็มาออกช็อปตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ลุงคิดเขาก็เห็นนะมีชีสลากาเลตด้วยนะคะก็ดีใจมากเลยอ่ะนี่นะคะกับเจ้าของบ้านนะคะป้าเปซี่ก็ซื้อไอ้งาดำนะคะนี่ค่ะเขาสกัดออกมาเป็นน้ำแบบนี้นะคะเป็นน้ำมันงาดำนะคะที่ผสมกับโยเกิร์ตนะคะเขาจะสลายลิ่มเลือดให้เราได้ดีมากเลยนะคะใครที่ปวดข้อช่วงหน้าหนาวนะคะผสมกับโยเกิร์ตนะคะ1ช้อนช้อนกาแฟนะคะผสมกับถ้วยโยเกิร์ตนะคะจะดีมากจะหายปวดคงปวดข้อนะคะสลายลิ่มเลือดได้ดีนี่ค่ะเขาปลูกเองเลยนะคะนี่ค่ะคือสวนงาดำของเขานะคะนี่ค่ะเขาปลูกเองตรงนี้เลยนะคะนี่เห็นมั้ย Oh they come with the bread ลุงคิดบอกว่าจะเอาขนมปังขนมปังหมดแล้วยูต้องซื้อเลยถ้ายูไม่ซื้อเขาจะหมดนี่ไงคิดว่าจะมาเอาขนมปังค่ะร้านตอนนี้นะคะก็เริ่มเก็บไปหมดแล้วนะเขาขายหมดค่ะขายดีมากเลยนะคะนี่ค่ะเหมือนพบปะผู้ประกอบการพบปะกับผู้ซื้อ ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะมาพบปะกันแบบเพื่อนฝูงมาเจอกันนี้ค่ะส่วนสินค้าเนี่ยคิดว่ามาเอ็นจอยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะก็จะช่วยกันสนับสนุนกันครั้งต่อไปเราจะพยายามไปหาเพื่อนอีกคนที่เรียนอยู่ตลอดแบบตลาดมิทติ้งอะค่ะปีนึงจัดกี่ครั้งคะเนี่ย3เดือนครั้งค่ะ3เดือนครั้งเหรอคะจะพยายามถ้าไม่ติดโควิดนี่เราจะ3เดือนครั้งที่ตกลงกันไว้นะคะแต่ว่าช่วงโควิดนี่ก็ต้องเซฟต้องดูสถานการณ์ไปใช่ค่ะแล้วคิดว่าต้องการไม่ตกแม้ต้องพกแล้วก็ต้องเข็ม2ขึ้นไปนะคะแล้วก็ที่นี่จะดีที่ว่าเรามีวิตามินดีแจกฟรีตลอดทั้งงานนะคะแสงแดดจัดจ้านมากใช่ค่ะแสงแดดดีมากเลยค่ะวิตามินแจกฟรีนะคะแจกฟรีไอ้ตรงนี้สระน้ำหรือว่าสระเลี้ยงปลาค่ะว่ายน้ำค่ะอันนี้สระว่ายน้ำธรรมดานะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะที่เป็นสระว่ายน้ำเป็นสระว่ายน้ำออร์แกนิกวันนะคะก็จะปล่อยลงไปในน้ำเพราะว่าต้องบำบัดน้ำเพราะน้ำบาดาลใช่ไหมคะน้ำบาดาลนี่ต้องบำบัดก่อนเวลาคนที่เอาน้ำบาดาลไปรดต้นไม้นี่รดต้นไม้จะไม่โตจะแคร์แกรนนะคะเพราะว่ามีกรดมีด่างอะไรใช่ค่ะนะคะต้องมาบำบัดน้ำก่อนอย่างน้อยก็1วัน2วันอ๋อบ้านหลังนี้ใช้น้ำประปาเอาน้ำบาดาลแล้วเรามาบำบัดก่อนโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์บนหลังคาทั้งหลังเลยนะคะโอ้เหรอคะค่ะแล้วก็โซลาร์เซลล์ตามปั๊มน้ำทุกปั๊มจะใช้พลังสะอาดพลังงานสะอาดที่นี่จะโซลาร์เซลล์ทั้งหลังเลยค่ะแล้วไอเรือนไทยนั้นใช่ของคุณพี่ไหมคะใช่ค่ะตลอดบ้านตลอดแนวป่านี่ค่ะไปถึงเรือนไทยแล้วก็ไปถึงต้นไม้ใหญ่ๆโอ้เลยไปอีกเลยเรือนไทยไปอีกเหรอคะต้องเรือนไทยไปอีกค่ะอันนี้ที่ของที่นี่เลยที่บ้านสวนนคราอ๋อสวนนคราหมดเลยบ้านสวนนคราให้เป็นแบบของคนสวนนคราหรือว่านาคคลานี่คล้ายๆเป็นนาคอะไรอย่างนี้เห็นมีชุดไทยเรือนมีชุดอะไรอยู่ตรงเรือนไทยด้วยอันนั้นคุณพี่จัดแต่งเองจัดแต่งเวลานั้นชอบแบบนั้นใช่ไหมชอบแบบนั้นจะตายแบบนั้นอ๋อคือไม่ใช่ว่าใครเอามาไหว้เจ้าที่แล้วไม่ใช่แต่คุณพี่มีแนวตกแต่งชุดเก่าเราเวลาเราใช้เนี่ยค่ะมันไม่นั่นแล้วก็แขวนแขวนตกแต่งไปแต่งไว้เป็นไล่นกไล่กาไล่วัวควายอ๋อมันก็หลายอย่างแต่เวลาไปคนเดียวมันดูหลอนๆเมื่อกี้ไปถ่ายเออดูหลอนมากแบบว่าไปคนแกว่งได้ใช่มันแกว่งเวลาลมมาไงแต่ถ้าไปกับเพื่อนมันจะดูสนุกแต่ถ้าไปคนเดียวอย่างเงี้ยเดินพายเรือเห็นเรือมั้ยคะเห็นเรืออยู่ค่ะบ้านเมืองไทยก็จะเอาเรือไปลงไปแต่ว่าตรงนั้นจะไม่ไว้ใช้เพราะมันเป็นทรายโหลมีทรายดูดด้วยเหรอคะที่บ้านเรือนไทยสระตรงนั้นสระโบราณจะมีทรายดูดแต่ถ้าเกิดสระกลางตรงคลองตรงนี้ได้อ๋อแล้วรู้ได้ไงว่าทรายดูดมันลงสิคะลงไปแล้วมันดูดเลยลงไปแล้วมันดูดก็จะ
ขียนป้ายบอกไว้มีวันนึงเด็กเข้ามานั่งดื่มเบียร์ดื่มอะไรพวกเขาจะสไลด์ลงไปก็เขียนป้ายบอกว่าระวังทรายดูดมันอันตรายแต่เขาคงจะมากินปลานั่นแหละเขาบอกว่าหนูไม่ได้มาขโมยปลาแม่ครูนะหนูมานั่งชมวิวที่สวนบ้านชมตาแต่ก็เราก็เป็นห่วงเขาทรายมันดูดแล้วมันจะลำบากเราอยู่ในเขตเราด้วยอะเนาะมันเป็นเรื่องที่เสียใจอะใช่ครอบครัวใช่ปลาไม่เสียดายแต่เสียดายชีวิตคนใช่ถูกต้องค่ะใช่ก็เลยมีป้ายเขียนบอกไว้เขาจะได้แต่มีทุกอย่างปลานี่สุดเดี๋ยวนี้ธรรมชาติจะห่วงโซ่ชีวิตเนาะห่วงโซ่ชีวิตจะนั่นหมดนกจะมาแต่ก่อนหอยเชอรี่นี่เยอะมากหอยเชอรี่เยอะมากคนก็จะใส่ยาแต่อะไรนักฆราเราจะไม่ทำแบบสารเคมีต่างๆก็จะไม่ใช้เราก็จะปลูกหญ้าเนเปียปลูกต้นกล้วยปลูกผลไม้รากไม้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทำถนน5 เมตรเพื่อจะป้องกันไม่ให้สารเคมีอื่นเข้ามาแล้วน้ำไหลจากตัวที่ทุกทางแล้วก็ทำเป็นสระเวฟอร์ทำคลองที่สามารถที่น้ำตรงคลองที่บ้านที่ใช่มันจะมีเสื้อยาวๆอยู่หุ่นตอนแรกคิดว่าคนไปผูกคออยู่ตรงนั้นคือถ่ายไปคือไปคนเดียวคือหลอนมากแล้วต้นไม้มันบังไงเราเห็นไหมเราก็เลยบอกเฮ้ยตรงนั้นตกใจมากตรงนั้นตกใจเป็นน้ำสารเคมีโอ้นั่นน้ำสารเคมีเลยแม่ก็จะมาบำบัดคือจะปล่อยไว้แล้วบางทีก็จะปล่อยน้ำของเราในน้ำนี้ไปให้มันเจือจางบ้างแล้วปล่อยไปปลาคนเราไม่ทำลายชีวิตอยู่แล้วเราเลี้ยงปลาธรรมชาติแล้วจับขายไหมคะใช่ค่ะคือเลี้ยงให้อยู่ในนั้นแหละอย่างนั้นเป็นเขตอภัยทานแค่กินผักในสวนกินผลไม้ร่างไม้ก็อิ่มแล้วไม่ต้องฆ่าชีวิตใครเลยคือไม่กินเนื้อไม่กินเนื้อสัตว์เหรอคะหรือว่ามีกินบ้างแต่สิ่งที่เราอยู่กับเราเราจะไม่ฆ่าเราจะไม่ทำลายชีวิตใครเราจะไม่ทำลายชีวิตถ้ามีก็มีนิดหน่อยเนี่ยดูสินค้าเราจะไม่มีพวกจะมีแต่พวกผักพวกนั่นแค่นี้ก็อิ่มแล้วค่ะจริงด้วยค่ะโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยสวนอะไรนะบ้านสวนนะครับบ้านออร์แกนิกฟาร์มเดอะโฮมออฟออร์แกนิกสมาร์ทฟาร์มแฮปปี้เนสฟาร์มบิวตี้ฟูลฟาร์มแอนด์ซิมิล่าฟาร์มโอเคนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับค่ะเอาถุงไม่ลูกโอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแม่ให้หนูอะไรคะเนี่ยงาดำป่นอุ้ยปกติแล้วจะขาย200-120แบบรถเราให้หนูเพราะว่าอยากให้เอาถูกใช่ไหมคะคุยถูกคอใช่หรือเปล่าคะขอบคุณมากเลยค่ะอุ้ยน่ารักมากเลยค่ะบางทีเราก็ต้องแบ่งปันขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวไปงานอะไรมากมายหรอกขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะคะค่ะค่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะทั้งแจกและซื้อมาด้วยกินน้ำเก่งค่ะแจกฟรีค่ะที่บ้านในหมู่บ้านก็แจกฟรีน้ำแบบนั้นเลยนะคะลูกโรงงานน้ำแบบใหญ่เลยนะคะนั่นน่ะน้ำดื่มนะคะอ๋อทำแจกคนในหมู่บ้านด้วยเหรอคะโอ้โหให้ตามก๊อกน้ำข้างนอกให้ใครมาเอาก็ได้โอ้โหใจดีมากเลยน้ำในบ้านก็ใช้น้ำเนี่ยน้ำกรองเพราะว่าคือเหมือนเรามีเครื่องกรองใช่เพราะน้ำมันจะเค็มดังเป็นด่างๆไหมน้ำที่นี่น้ำที่นี่เป็นน้ำสระโบราณเขาเรียกว่าน้ำซับน้ำอร่อยเองน้ำโบราณสมัยโบราณนะลูกเออใช่ค่ะน้ำบ่อน้ำแถวนี้จะเป็นบ่อน้ำแล้วทุกคนเดือน5ก็มีคือไม่แล้งตรงนี้นาของแม่มีน้ำตลอดปีเขาเรียกน้ำซับนาคำทำตอนมาซื้อบ้านครั้งแรกก็จะเจองูงูสีอย่างนี้เลยสีเหมือนผิวฝรั่งเนี่ยตาสีฟ้างูขาเนี่ยค่ะงูอะไรคะไม่ทราบเหมือนกันในตาสีฟ้าคือใหญ่มากงูเผือกงูเผือกเลยเขานอนอาบแดดอยู่ที่บ้านเรือนไทยถึงได้ตั้งชื่อว่านคราไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปตั้งอ๋อต้องมีชื่อมั้ง
ราตั้งเยอะตั้งแยะที่จะตั้งแต่เราคิดว่านักราผู้ให้กิจกับที่เราห่างแล้วเห็นงูตัวนั้นอีกไหมคะหลังจากที่เรามาอยู่ไม่เห็นเลยแต่เห็นจะเห็นงูตัวอื่นมีพี่ชายเป็นฝรั่งเขามาจากสวิตเซอร์แลนด์เขามาขุดเขามาขอดินเพราะมันฮิวมัชนะป่ามันฮิวมัชก็ให้ดินเขาบอกมาเอาเวลาเขาขุดดินเขาก็คิดว่าแม่นี่บอกว่าเจองู4เมตรเป็นไปไม่ได้แต่แม่นี่ไม่เคยโกหกพี่เขาบอกว่าเจองูตัว4เมตรเลยเหรอมันยาวมากเลยนะเป็นไปไม่ได้ป่านี้จะมี4เมตรได้ยังไงเขากำลังก้มลงขุดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มองไปงู4เมตรก็เลื้อยไหมเขาเห็นน่ะฝรั่งนะคะถ้าเป็นคนไทยก็จะพูดว่าพูดเกินไปใช่ใช่มั้ยแต่ฝรั่งเขาไม่ค่อยโกหกไม่โกหกมันไม่จำเป็นต้องโกหกมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเพราะเราก็เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมเขาก็บอกว่าอ๋อน้องสาวไม่ได้โกหกวันนี้เราไม่ได้โกหกแล้วก็เบียร์มันไม่ได้โกหกเขาเจอแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาก็ยิ้มพอหันกลับไปทีก็เลื้อยไปเลยคือคุณพี่เจอนี่ก็คือตอนที่มาซื้อที่แรกๆก็มาดูที่มาดูที่ยังไม่ได้ซื้อด้วยซ้ำยังไม่ได้ซื้อจะไปดูเสาหมุดอยู่ตรงไหนเจ้าของพาไปดูที่ก็จะก็ถุงสูงแต่เขาไม่เห็นงูตรงนั้นงูที่กำลังนั่งอาบแดดแล้วก็ส่งยิ้มให้เราอ่ะแต่คนที่พามาดูไม่เห็นคุณพี่เห็นคนเดียวเห็นสองคนกับแฟนแล้วพี่ชายหนูก็จะไอติดมือถือธรรมชาติของฝรั่งเป็นของแล้วก็จะบอกไม่ได้ไทยคูเจอร์แคนโนสเนคโฟโต้ because แบบเจ้าที่เราจะบอกว่าเจ้าที่เจ้าทางเขาบอกว่าเขาอยู่ในความสงบถ้าเธอไปทำให้เขาตกใจเขาอาจจะพุ่งใส่เธอก็ได้แสงแฟดนั่นเนาะใช่แสงแฟดเป็นไม่ช้างอ่ะห้ามถ่ายรูปถ้าตกใจแล้วก็ทืบหมดเลยรถพังหมดนะคือเขาตกใจเขาไม่ได้ตั้งใจนะแต่ความมันเราตกใจอะเนาะนั่นไปเลยแล้วก็คิดว่าจะทำพญานาคที่สระนั่นก็พอแล้วแหละคิดนะตรงไหนคะสระไหนสระอาบน้ำนี่นะคะก็เห็นมีตัวนึงแล้วนี่ค่ะเห็นมีรูปปั้นพญานาคใช่อ่ะตอนแรกก็จะทำที่บ้านเรือนไทยจะเอามาเพิ่มอีกตัวเหรอคะใช่ค่ะตอนแรกจะทำที่บ้านเรือนไทยพอนั่งเสร็จก็มีความเหมือนฝันอ่ะมันบางทีเรื่องนี้มันพูดไม่ได้นะมันความเชื่อส่วนความเชื่อก็มันเหมือนรู้สึกว่ามันอยู่ไกลนะก็เลยมาขุดสระห้าเหลี่ยมสระห้าเหลี่ยมใต้บ้านตรงนั้นมีความรู้สึกผิดว่าทำไมไทยหนูทำไมถึงให้พ่อมาอยู่ตรงที่ต่ำแบบนั้นมันจะไม่ดีก็เลยต้องจำกันต้องย้ายที่มาอยู่บ้านสระว่ายน้ำเท่านั้นเองมันไม่ใช่จริงไม่จริงไม่รู้แต่ความรู้สึกมันคิดไปเองคุณพ่อไหมเพราะว่าเรื่องนี้พูดไม่ได้มันเป็นอาจินไตใช่มันเป็นอาจินไตมันบางอย่างบางเรื่องมันพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่ามันเป็นความเชื่อของแต่ละคนเนาะแต่ถ้าเกิดถึงเวลานึงที่จะต้องบอกว่าตรงนี้มันมีตรงนี้นะคนที่จะรับรู้อ่ะก็คือคนที่เห็นคนที่เห็นแล้วปากของแม่ไม่ได้พูดเองเขาจะมีคนมาบอกว่าจงพูดเรื่องนี้เหมือนธรรมะน่ะพระพุทธเจ้าไม่ค่อยอยากจะสอนใครก็สอนได้ที่หัวใจตัวใสตัวนึงต้องคนที่มีบุญคุยกับแม่อยู่แล้วท่านจะสอนจะพูดเรื่องนั้นขึ้นมาเมื่อคุณมีบุญหูที่จะได้ฟังบางอย่างมันอยู่เนื้อเหตุไม่เห็นเหตุมันเป็นอาจินไตอย่างที่แม่บอกมันผู้มันอะไรนะอธิบายไปมันก็ไม่มีประโยชน์มันใช่ใช่เขาต้องบอกว่าอย่ารู้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยบางไม่บอกใครใช่คนจำเป็นบางทีที่มาเนี่ยไม่ใช่เหตุบังเอิญเป็นลูกหลานของท่านถึงได้มาใครอยู่มุมทุกมุมโลกจะมาทำไมที่นี่มันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมต้องเป็นเนี่ยญาติลูกหลานนี่อยู่ที่ร้อยเอ็ดอ่ะจนน่าจะกี่โมงกว่าจะมาถึงนี่อ่ะโอ้ใช่ใช่ไหมนั่นหนูอ่ะเป็นศาสนาเอาเป็นต้นนึงโบว่าเป็นหยังโตโอเคไปโลตัวซื้อไว้ถูกต้นโบอีหลีว่าน่ะอุ้ยขอบคุณค่ะเขายกเขาไปมีเจ้าแล้วเขาบอกโอเคอุ้ยขอบคุณหลายๆค่ะอันนี้นะคะน้องเขาให้ต้นวาสนาเวอร์วังมาวาสนาเวอร์วังยิงให้อาร์ตต้องกูดวาสนากูดลัก for put where up to you ไง you ข้างนอกหรือข้างในคะต้นอันนี้เขาปลูกกันชอบแดดไม่ชอบแดดคะมันลำไรเนาะลำไร same you rosemary อ่ะ
เอายินดาคาซีเดียหรือว่าเดียวจะถึงดีที่คุณขอบคุณมากเลยค่ะเอาไปจอดพุ่นผู้ใดล่ะโอเคนะคะขอบคุณแม่มากเลยนะคะอุดได้ความรู้เยอะเลยก็ถึงว่าเอ๊ะการตกแต่งแบบว่าเออแบบเป็นสไตล์เหมือนเอ๊ะแบบเหมือนมีชุดไทยเหมือนก็ต้องถามพี่นะเอ๊ะทำไมแบบแสดงว่าเจ้าของบ้านจะต้องมีความเชื่ออะไรทางนี้แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยพูดเราพูดเต่าเฉยๆแล้วเด็กเข้ามาเล่นตรงนั้นจะให้ร้อนอ๋อใช่มันก็อ๋อมันมีเหตุผลมีเหตุและมีผลเออโอเคก็คือใช่มันหลอนจริงๆฮะนี่ไปถ่ายขนาดกลางวันยังหลอนเลยฮะหลอนมากค่ะ yes เออจะได้รู้ว่ามีคนอยู่คนที่จะทำบาปอ่ะเมื่อเจอสิ่งที่แบบใช่บาปใช่ไหมใช่ค่ะ ต้องมีหลอนใช่ไหมโอเคนะคะเดี๋ยวขอตัวกลับกันก่อนนะคะเดี๋ยวยิงเดี๋ยวเจอกันนะจ้าเดี๋ยวพี่ไปก่อนสวัสดีค่ะดีค่ะก็ตอนนี้นะคะเราสองคนก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะก็ได้ทั้งวายทั้งเค้กทั้งขนมนะคะไปหลายอย่างเลยกินจากกาแฟนะคะคลิปนี้เราสองคนก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย